และแล้วก็มาถึงหลักธรรมที่ผู้ที่อยากจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรควรที่จะต้องศึกษาคือหลักธรรมหมวดที่ทำให้เกิดปัญญาอย่างที่เคยพูดไว้แล้วว่าปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของการที่เข้าใจเห็นรู้เท่าทันสังขารและกิเลสของตนรู้จักสภาวะใจรู้จักอารมณ์ของตนเป็นอย่างมากจนผู้ที่มีปัญญาขั้นสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือรู้เห็นเข้าใจกิเลสและสามารถจะละทิ้งไปได้จนกลายเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดดังนั้นหลักธรรมหมวดที่จะก่อให้เกิดปัญญาได้นั้นเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมาศึกษาแต่ก่อนที่จะไปถึงปัญญาในขั้นสุดนั้นก็อยากจะมาพูดถึงหลักธรรมที่สามารถจะทำให้เราค่อยๆพัฒนาปัญญาในทางโลกไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าเราเองเป็นมนุษย์เกิดมาอยู่ในโลกนี้เราต้องมีความรู้ความเข้าใจโลกตรงตามความเป็นจริงยิ่งจะต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วเรายิ่งจะต้องมาเข้าใจความคิดระบบความคิดรวมถึงว่าการที่เราสามารถที่จะพัฒนาความรู้ของเราให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้อย่างไรเพื่อที่จะไปถึงจุดที่เข้าไปใกล้จุดที่เราสามารถจะเข้าใจตัวของเราได้อย่างแท้จริงหลักธรรมในส่วนแรกที่เราจะต้องมาศึกษากันก็คือหลักธรรมในเรื่องของกาลามสูตรกาลามสูตรนี้จะถูกยกขึ้นมาเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงหลังมานี้ถ้าเมื่อไหร่เกิดจะต้องมีการถกในเรื่องนู้นนั้นนี้ขึ้นมาก็จะมีการยกกาลามสูตรขึ้นมาประกอบทุกๆครั้งไปไม่ว่าจะเป็นในเวทีอภิปรายหรือแม้แต่ในเรื่องของการมาถกเถียงกันในโลกของโซเชียลมีเดียโดยสรุปใจความสำคัญของกาลามสูตรก็คือว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อข้อมูลที่เราได้รับมาในเบื้องต้นจนกว่าเราจะมาทดลองมาฝึกมากระทำโดยเรื่องของกาลามสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาตนเป็นหลักดังนั้นเนี่ยมักจะมีคนเอากาลามสูตรมากล่าวอ้างเทียบเคียงกับเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรอยู่หลายครั้งแต่อยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกเรื่องกาลามสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ฝึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อที่จะยกระดับจิตนั้นมาทำความเข้าใจว่าถ้าเราจะพัฒนาใจเราควรจะทดลองฝึกตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชี้นำเอาไว้ท่านชี้แจงเอาไว้เพราะกาลามสูตรมักจะถูกยกขึ้นมาประกอบในเรื่องของของไม่ดีแล้วทำไมเราจำเป็นจะต้องไปลองเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีมันหมายถึงว่าใจของเรานั้นใสสะอาดในระดับหนึ่งก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปลองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าตัวของครูบาอาจารย์พ่อแม่เพื่อนหรือแม้แต่ตัวเราที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรอยู่นั้นไปชี้แนะไปแนะนำถ้าสภาวะใจของคนที่เรารู้จักอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับการฝึกคำถามจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจะเกิดอคติขึ้นมาเยอะแยะมากมายจะเกิดสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรขึ้นมาเยอะแยะมากมายดังนั้นเมื่อไหร่ถ้าพูดถึงคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วคำสอนที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำสอนเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีบันทึกมาในพระไตรปิฎกเป็นคำสอนที่พึงควรน้อมเอามาอยู่ในตนก็คือควรที่จะฝึกฝนอบรมตนให้มีคุณสมบัตินั้นๆเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำนั้นโดยเฉพาะในหมวดที่เกี่ยวกับการพัฒนาใจการทำความดีในเบื้องต้นในท่ามกลางและในขั้นสุดนั้นควรจะทำแบบไหนไม่ว่าเป็นหมวดธรรมในระดับใดล้วนเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ฝึกฝนอบรมทั้งนั้นนอกจากประโยชน์
ในชาตินี้แล้วก็เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเกิดสิ่งหนึ่งตามขึ้นมาสำหรับผู้ที่ฝึกฝนอบรมตามธรรมะของพระพุทธองค์ก็คือบุญและบารมีที่จะเกิดขึ้นในใจของเราสามารถจะพัฒนาจิตของเราให้กลายเป็นพระอริยเจ้าได้ในที่สุดดังนั้นเรียนศึกษาบทความธรรมะเราเรียนเพื่อที่จะหามาตรฐานเพราะฐานะแห่งความเป็นชาวพุทธเราต้องยกเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งรวมไปจนถึงขั้นสุดเป็นมาตรฐานที่เราต้องใช้ไปตั้งแต่บทฝึกในเบื้องต้นไปจนถึงบทฝึกสุดท้ายก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์ดังนั้นค่อยๆศึกษาไม่ต้องรีบร้อนเนาะทำความเข้าใจไปแล้วก็ฝึกไปตามนั้นธรรมะมีเอาไว้ให้ฝึกมีเอาไว้ให้ทำไม่ได้มีเอาไว้ให้ถกแย้งหรืออภิปรายถ้าเมื่อไหร่จำเป็นจะต้องถกจำเป็นจะต้องแย้งจำเป็นจะต้องอภิปรายก็คงจะต้องอาศัยบทธรรมที่เราเคยได้พูดถึงเอาไว้ในเบื้องต้นในบทนี้เอาไว้มาประกอบแล้วก็ค่อยๆใช้ใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักความปรารถนาดีต่อชาวโลกทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อไปส่วนบทธรรมชุดที่อยากจะนำมาพูดในช่วงสุดท้ายนี้ก็คือบทธรรมที่เรียกว่าวุฒิธรรมวุฒิธรรมที่เป็นบทธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญเป็นบทธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จมีอยู่4ข้อก็ขอสรุปเป็นภาษาไทยแล้วกันนักศึกษาจะได้เข้าใจได้ง่ายๆส่วนภาษาบาลีจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปเปิดในคู่มือตำราวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรดูเนาะวุฒิธรรมนี้เริ่มต้นด้วยการหาครูดีให้เจอจากนั้นฟังคำครูให้ชัดแล้วก็ตรองหรือคิดพิจารณาคำที่เราได้ฟังนั้นหรือได้อ่านนั้นหรือได้ศึกษานั้นให้ลึกแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายทำตามครูให้ครบถ้าเมื่อไหร่ใครที่ได้เจอครูดีได้ฟังคำสอนแนะนำศึกษาเล่าเรียนจากท่านแล้วก็ไต่ตรองพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายมาก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามขั้นตอนบุคคลนั้นก็จะมีการพัฒนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนศึกษาในทางโลกไม่ว่าจะเป็นการทำงานและที่สำคัญมากที่สุดเราศึกษาธรรมะเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาในทางธรรมสามารถจะพัฒนาใจของเราให้มีคุณภาพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้ให้เป็นใจที่ใสสะอาดสว่างเป็นใจที่เปี่ยมด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นโลกตรงตามความเป็นจริงก็ขอฝากนักเรียนทุกๆคนเอาไว้ว่าธรรมะทุกๆบททุกๆหมวดทุกๆข้อที่เราได้ศึกษาเอาไว้แล้วนั้นเริ่มต้นจากตัวของเราเองจากนั้นก็ค่อยๆฝึกไปเป็นขั้นเป็นตอนโดยอาศัยพื้นฐานใจที่มีความสะอาดใสเป็นหลักแล้วก็เอาความรักและปรารถนาดีต่อชาวโลกเตรียมความพร้อมในใจของเราเพื่อที่จะนำเอาธรรมะที่เราได้เรียนศึกษาปฏิบัติแล้วนั้นเอาไปแบ่งปันเอาไปเผื่อแผ่เอาไปบอกให้โลกได้รู้ว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นทำอย่างไรการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นสำคัญอย่างไรต่อโลกการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องไหนแล้วก็คุณสมบัติแบบใดที่จะเรียกตัวเราเองได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริง
สำหรับบทที่2นี้ในเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คงจะมีอยู่เท่านี้ก็ฝากให้นักศึกษาทุกท่านค่อยๆฝึกฝนอบรมไปเริ่มต้นจากใจที่ใสสะอาดสว่างเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกไปอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจนเครียดนะธรรมะเนี่ยต้องรักษาอารมณ์ให้นิ่งและสบายเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างที่เราเคยพูดกันไว้แล้วในเรื่องของสันโดษก็คือความพอดีว่าความพอดีของเรานั้นอยู่ตรงไหนอาจจะไม่เท่ากับความพอดีของอีกคนหนึ่งไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นเปรียบเทียบได้แค่ว่าสิ่งที่เราฝึกนั้นคุณธรรมในข้อนั้นๆเรามีมากขึ้นแค่ไหนเรามีมากขึ้นหรือไม่แล้วก็คุณธรรมต่างๆเหล่านั้นเราเองเข้าใจอย่างท่องแท้จริงหรือเปล่าก็ค่อยๆฝึกกันไปเนาะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่คิดอยากจะเป็นกัลยาณมิตรที่คิดอยากจะเอาความดีเผื่อแผ่ให้ครอบคลุมไปยังโลกใบนี้ซึ่งกำลังขาดมิตรแท้กำลังขาดมิตรที่ดีกำลังขาดกัลยาณมิตรในทุกระดับก็ขอฝากพวกเราไว้ในเพียงเท่านี้ในบทที่2นี้